สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยเดินตลาดนัดเจอของแปลกมันเหมือนเลโก้แต่มันก็คือน่าจะเป็นตัวต่อเลโก้แหละจะเป็นของจีนนะครับอ่ะหยิบมาให้ดู1ตัวได้มาในแพ็คละ30บาทเออเข้าท่าดีนะนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่เก็บฟิกเกอร์ที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะคือไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ไหนก็ถ้าเกิดเจอก็เก็บนะราคายิ่งเป็นราคา30บาทเนี่ยดูซีรีส์มันก่อนแปลกประหลาดนิดนึงตรงที่ว่ามันมีมาเวลรวมกับ DC นะครับมีกัปตันอเมริกานะแบบเขาเรียกเป็นแบบ A จนถึงแบบ I นะมีกัปตันอเมริกามีไอรอนแมนมีสไปเดอร์แมนนะครับมีฮอคอายมีทอร์มีเดอะฮัคแล้วก็แบทแมนซูเปอร์แมนแล้วก็ซูเปอร์แมนร่างดำร่างแบ็คนั่นเองนะครับนี่ผมก็ให้ดูคร่าวๆแพ็คก็แบบนี้นะ30บาทนะแล้วมันตั้งได้สังเกตว่าผมตั้งทุกตัวนะครับตอนนี้ผมได้มากี่แบบอ่ะ1 2 3 4 5ผมมีอยู่5แบบมันมีทั้งหมด9แบบนะใช่มั้ย9แบบนะครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูทีละอันแล้วก็ลองดูดีเทลมันแล้วกันนะครับ30บาทน่าจะเข้าท่าอยู่นะโอเคไปเลยแกะเลยดีกว่าแกะออกมาแล้วตกตัว30บาทเองผมคิดว่าน่าจะหาได้ตามร้านขายปีกขายส่งพวกของเล่นทั่วไปนะครับก็คงบอกไม่ได้ว่าที่ไหนมีขายนะลองไปสะพานเหล็กดูนะน่าจะมีนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับเผื่อใครมีก็ปักลิงก์หรือว่าแนะนำเพื่อนๆใต้คลิปผมก็ได้นะอันนี้ผมไปเจอที่ตลาดนัดอ่ะคร่าวๆก่อน5ตัวที่ได้มาก็มีพี่ทอนะครับสังเกตเทียบกับมือผมไซส์มันจะจัมโบ้นิดนึงนะถ้าเทียบกับเลโก้เรียกว่าตัวต่อละกันตัวต่อสเกลทั่วไปอย่างซูเปอร์ฮีโร่ที่เราเล่นกันนะที่เราซื้อกล่องละ30เท่ากันนะนี่ตัวใหญ่กว่าเยอะนะครับจุดขยับก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็หมุนได้นะคุณภาพพลาสติกก็ตามราคานะครับหน้าพี่ทอนะมีค้อนไม้ด้วยนะครับนอกจากมีค้อนแล้วปุ๊บมันก็จะมีการ์ดนี่มันจะเป็นคู่กันอย่างนี้การ์ดพลังมีบอกอะไรนู่นนี่นั่นนะก็ใครอยากเก็บก็วางด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีฐานอันบิ๊กเบิ้มขนาดนี้เลยซึ่งก็ถามว่าเกะกะไหมเกะกะไม่ใส่ดีกว่านะครับแหมพี่ทอนะตัวแรก30บาทเองนะต่อไปพี่ฮอคอายครับดูความเหมือนคิดว่าเหมือนไหมล่ะหน้าตาก็คงเหมือนกับงานตัวชิ้นเล็กนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยผมว่าเขาก็สกรีนมาดีนะนะครับอาจจะมีรอยนิดหน่อยมีความหลวมเนี่ยมันก็จะมีความหลวมอยู่ก็โอเคยอมรับได้นะครับในราคา30บาทถ้าเกิดเทียบกับขนาดที่ผมคิดว่ามันคุ้มพร้อมใหญ่นะครับอาร์ตตัวต่อไปพี่แบทแมนเป็นการรวมจักรวาลกันในราคา30บาทรวมจักรวาลมาวิลกับ DC ในราคา30บาทนะครับก็เข้าแก๊งกันได้นะครับก็พี่ซูเปอร์แมนครับรายละเอียดดีเทลตามนี้เลยนะครับก็ลองพิจารณากันดูสำหรับผมก็แค่เอามายืนประกอบกันเฉยๆให้มันดูเยอะๆนะครับผมเป็นคนเก็บเกี่ยวกับพวกซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วนะครับมีแบบไหนที่เห็นผ่านตาต้องเสียตังค์พูดง่ายๆต้องเสียตังค์ต่อไปเป็นพี่แบทแมนนะครับพี่แบทแมนมีความรู้สึกคุ้มนะครับมีเป็นดาวกระจายของแบทแมนนะครับเอาไว้ขว้างนั่นเองนะครับเป็นอาวุธประจำหลักของพี่เขารายละเอียดดีเทลดีตาสีขาวสกรีนสวยเข็มขัดสีเหลืองมีผ้าคลุมนะครับทุกตัวมีผ้าคลุมหมดยกเว้นฮอคอายนะครับนะแล้วก็ทุกตัวลืมบอกไปการ์ดมีการ์ดให้เอาไปวางเป็นแบ็คกราวก็ได้นะครับวางกับฉากสวยนะผมเริ่มชอบตึกละนะโฆษณาให้สักหน่อยต่อไปก็เป็นพี่ซูเปอร์แมนแบ็คซูเปอร์แมนร่างดำใช่ไหมน่าจะใช่แต่โลโก้ผมก็ไม่แน่ใจโลโก้มันก็เป็นซูเปอร์แมนนะแต่แบบมันสัญลักษณ์มันไม่ใช่ตัวเอสนะครับนี่หน้าตาก็นี่นะมีโทรโข่งให้มา1อันไม่รู้ว่าเป็นปืนหรือโทรโข่งนะครับผมยาวเลยไม่รู้เป็นแบ็คซูเปอร์แมนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่โลโก้เห็นเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นซอสใช่ไหมนี่ครับคร่าวๆ30บาทไม่ใช่รักษาทุกโรคนะซื้อได้ทุกตัวนะครับก็นี่แหละครับมาแนะนำคร่าวๆเห็นแล้วมันสวยดีนะครับแล้วก็เข้ากับฉากผมพอดีนี่ตึกโตเกียวทาวเวอร์นะครับวางแบบนี้สวยไหมล่ะเพื่อนๆลองไปหาซื้อกันนะวันนี้ซีเก้งทอยมารีวิวนะครับวันเสาร์ฉีกแนวสักหน่อยเป็นตัวต่อเล็กๆนะครับเพื่อให้ความหลากหลายนะครับผมก็รีวิวไปทั่วนะขึ้นอยู่กับผมเองนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ